สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวแฮปปี้เจอมิกกี้เมาส์โผล่เซอร์ไพรส์วันเกิดเผยเบื้องหลังไม่คาดคิดจากคนเคยรักความสัมพันธ์ใดๆล้วนเป็นสิ่งที่สวยงามแม้บางครั้งจะมีความซับซ้อนหรือการเดินทางจะไม่ราบรื่นแต่บางครั้งความรักก็หาทางไปต่อจนได้แม้ว่าจะต้องเผชิญกับเรื่องราวแย่ๆในบางครั้งดังเช่นเรื่องที่เกิดขึ้นกับนิช่างแต่งหน้าสาวชาวมาเลเซียที่เพิ่งได้รับเซอร์ไพรส์สุดประทับใจในวันเกิดของเธอเมื่อไม่นานมานี้พร้อมการปรากฏตัวของแขกที่ไม่คาดฝันอย่างมิกกี้เมาส์จากรายงานของเว็บไซต์ World of Us เมื่อวันที่20พฤศจิกายนเผยว่าคลิปของช่างแต่งหน้าสาวที่โพสต์ลงใน TikTok กำลังเป็นคลิปที่ฮือฮาบนโลกออนไลน์เมื่อเธอได้ออกมาบอกเล่าว่าตนเองได้พบกับแฟนเก่าในปาร์ตี้วันเกิดได้อย่างไรและเขาต้องเผชิญกับอะไรบ้างเพื่อจะทำเซอร์ไพรส์เธอโดยไม่ให้เธอรู้สึกอึดอัดใจจนกลายเป็นเรื่องราวดีๆที่น่าจดจำจากคลิปเผยเห็นช่วงเวลาของความสุขขณะที่หญิงสาวกำลังได้รับความอวยพรจากเพื่อนๆและเป่าเค้กวันเกิดโดยระหว่างนั้นก็ยังมีคนที่สวมชุดมิกกี้เมาส์มาร่วมสร้างความสนุกสนานอยู่เคียงข้างสาวเจ้าของวันเกิดด้วยไม่เพียงแค่เขาจะร่วมร้องเพลงวันเกิดแต่ยังอยู่รอเธอเป่าเทียนจนเสร็จก่อนจะเข้ามาทักทายและเดินจากไปแต่สิ่งที่นิไม่รู้ก็คือตัวตนของคนที่อยู่ในชุดมิกกี้เมาส์แท้จริงแล้วเป็นแฟนเก่าของเธอนั่นเองจริงอยู่ว่าเขาอยากทำเซอร์ไพรส์สร้างความสุขให้แก่เธอแต่เหตุผลที่ต้องสวมชุดตัวการ์ตูนมาแบบนี้เพราะเขาไม่อยากที่จะทำลายงานวันเกิดของเธอหลังจากสิ่งที่เขาทำกับเธอไว้เมื่อปีก่อนดังนั้นเขาจึงจงใจสวมชุดมิกกี้เมาส์มาเพื่อไม่ให้เธอจำได้ตอนที่เราเจอกันอีกครั้งเขาบอกฉันว่าเขาร้องไห้ขณะอยู่ในชุดคอสตูมนั้นเพราะเขามีความสุขที่อย่างน้อยก็สามารถได้ฉลองวันเกิดของฉันร่วมกันกับฉันได้ทั้งนี้ต่อมานินิได้เปิดเผยกับ World of Buzz ว่าหลังจากที่มิกกี้เมาส์กลับไปแล้วเธอก็ถามเพื่อนๆว่าคนที่อยู่ในชุดนั้นเป็นใครเพื่อนๆจึงบอกให้เธออ่านการ์ดที่อยู่ในช่อดอกไม้ซึ่งในการ์ดนั้นแฟนเก่าของเธอได้เฉลยไว้ว่าคนที่สวมชุดมิกกี้เมาส์ก็คือเขานั่นเองเธอได้พบกับแฟนเก่าในช่วงไม่กี่สัปดาห์หลังจากนั้นจึงถามเขาว่าวางแผนเรื่องทั้งหมดไว้ได้ยังไงเขาจึงเล่าให้เธอฟังว่าเขาคือคนวางแผนการทำเซอร์ไพรส์ทั้งหมดรวมกับเพื่อนของเธอและการสวมชุดมิกกี้เมาส์ก็เป็นอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์ที่ช่วยไม่ให้งานต้องกร่อยเพราะตอนนั้นเขาก็ไม่มั่นใจว่าเธอจะหงุดหงิดหรือไม่ถ้าเห็นเขาโผล่มาในงานฉลองทั้งนี้ชาวเน็ตจำนวนมากต่างเข้ามาชื่นชมความเอาใจใส่และความโรแมนติกของผู้ชายคนนี้ที่ทำให้ผู้คนสัมผัสได้ถึงความจริงใจขณะที่นิเองก็รู้สึกตื้นตันใจต่อการกระทำของเขาเช่นเดียวกันโดยเธอได้อัปเดตว่าขณะนี้ตัวเองตัดสินใจที่จะให้โอกาสผู้ชายคนนี้อีกครั้งและอยู่ระหว่างสร้างความสัมพันธ์ครั้งใหม่กับเขาขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณค่ะ